إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رسول الله وعلى آله وصحبه وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตในการเรียนรู้อัลกุรอานเพื่อเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในซูเราะห์ใหม่นะครับซูเราะห์หนึ่งซึ่งที่เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกล่าวถึงในเรื่องราวที่เป็นสิ่งแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เป็นความเท็จและซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงอัลฟุรกอนนะก็คือซูเราะห์อัลฟุรกอนนะพี่น้องแต่ให้เรารู้ก่อนว่าการตั้งชื่อซูเราะห์เนี่ยนะเป็นการตั้งชื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเอาอายะห์นี้ไว้ในซูเราะห์นั้นเอาอายะห์นั้นไว้ในซูเราะห์นี้เพราะบางครั้งในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานกุรอานลงมาเป็นครบทั้งซูเราะห์ในทุกครั้งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการประทานอัลกุรอานลงมาประทานทีละ5อายะห์บ้าง3อายะห์บ้างบางอายะห์บ้างแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นคนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้เอาอายะห์นี้ไปไว้ในซูเราะห์นั้นให้เอาอายะห์นั้นไปไว้ในซูเราะห์นี้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซูเราะห์ที่เราจะได้เรียนรู้ในหลากหลายเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเตือนประชาชาตินี้นะคือซูเราะห์อัลฟุรกอนเป็นอายะมักกียะแล้วเวลาที่เราได้บอกว่าเป็นอายะมักกียะเนี่ยหมายความว่าให้เราได้รู้เลยว่าอายะนี้เนี่ยจะหรือว่าซูเราะห์นี้เนี่ยจะไม่ใช่ซูเราะห์ที่พูดถึงอะห์กามพูดถึงกฎเกณฑ์การปฏิบัติอะไรต่างๆเหมือนในซูเราะห์นูรที่ผ่านมาซูเราะห์นูรเราจะเห็นว่ามีกฎเกณฑ์มีการตัดสินมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายอยู่ในซูเราะห์นูรแต่ซูเราะห์ฟุรกอนเนี่ยเป็นอายะมักกียะแล้วอายะมักกียะคืออายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์หมายความว่าประทานลงมาในช่วงระยะเวลาที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหรือว่าบรรดาชาวกุเรชที่นครมักกะห์หรือว่าบรรดาชาวอาหรับทั้งหมดหรือคนที่มาเรียนรู้อิสลามทั้งหมดเนี่ยต้องการความเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของหลักการศรัทธาเพราะนั้นอายะมักกียะซูเราะห์มักกียะเนี่ยก็จะเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงการศรัทธาโดยมากอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟุรกอนนี้นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพระองค์ทรงตรัสว่าตะบารอกัลลซีนัซซะลัลฟุรกอนอะลาอับดิฮิลิยะกูนลิลอาลามีนนะซีรออัลลซีละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎวะลัมยัตตะคิซวะลดอวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุมฟิลมุลกوخلق كل شيء فقدره تقديرا ความหมายในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าตะบารอกัลลซีนัซซะลัลฟุรกอนนะตะบารอกก็คือการคิดดีในการที่จะมีบารอกัตเกิดขึ้นขอความมีบารอกัตมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานอัลฟุรกอนอะลาอับดิฮิลงมาให้กับบ่าวของพระองค์ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยะกูนะลิลอาลามีนนะซีรอเพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะได้ใช้ในการเตือนกับมนุษยชาติอัลลซีละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎผู้ซึ่งที่สำหรับพระองค์นั้นมีกรรมสิทธิ์มีอำนาจในชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็พื้นดินวะลัมยัตตะคิซวะลาดาและพระองค์ไม่มีลูกวะลัมยะกุลละฮูชะรีกฟิลมุลกและไม่มีใครที่มามีส่วนร่วมในอำนาจของพระองค์วะคอละกุลละชัยอ์ฟะกัดดะรอฮูตักดีรอและพระองค์ได้ทำการสร้างทุกสิ่งฟะกอดดะรอฮูตักดีรอและพระองค์ก็ได้มีการนะกำหนดในทุกสิ่งทุกอย่างนะได้มีการจัดการบริหารสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยนะพี่น้องอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเริ่มต้นด้วยกับการที่พระองค์ทำการสรรเสริญตัวพระองค์เองด้วยคำว่าตะบารอกัลลซีเหมือนดังในอายะในซูเราะห์อันกะฟที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ได้ประทานคัมภีร์มาให้กับบ่าวของพระองค์ในอายะนี้ก็เหมือนกันตะบารอกัลลซีนัซซะลัลฟุรกอนนะบารอกัตความเป็นสิริมงคลนะจงมีแด่ผู้ที่นัซซะลัลฟุรกอนอะลาอับดิฮิที่ได้ประทานอัลกุรอานอัลฟุรกอนคืออัลกุรอานอัลกุรอานถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัลฟุรกอนเพราะกุรอานเป็นสิ่งที่มาแยกแยะระหว่างสิ่งถูกแล้วก็สิ่งผิดอะลาอับดิฮิ
นัซซะลัลฟุรกานอะลาอับดิฮิลิยะกูนะลิลอาลามีนนะซีรอนฟุรกานก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาและในอายะห์นี้ก็คืออายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่านัซซะลัลฟุรกานประทานอัลฟุรกานลงมาเป็นอีกหนึ่งในหลักฐานอีกที่เป็นหลักฐานมากมายเลยนะที่บอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่เบื้องบนอัลเลาะห์ตะอาลานั้นประทับบนบัลลังก์แล้วเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะสั่งอะไรจะส่งอะไรมาเนี่ยพระองค์ใช้คําว่านัซซะละหรือว่าตันซีลหรือว่าอันซะละและในอายะห์นี้นัซซะลัลฟุรกานอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานนั้นเนี่ยลงมานะซึ่งอัลฟุรกานก็เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยังมีคัมภีร์อีกหลายๆเล่มดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนะว่าวัลกิตาบิลลซีนัซซะละอะลารอซูลิวัลกิตาบิลลซีอันซะละมินกอบลหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคัมภีร์มาแล้วก็มีคัมภีร์ถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้ก็คือนบีหลายๆท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตนะและคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานลงมาเป็นทีนึงเป็นเล่มเลยนะแต่ว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเป็นอย่างที่บรรดานักวิชาการได้ใช้คำว่ามุนัจญะมันมุฟัรกันมุฟัสซะลาประทานลงมาเป็นมีการแยกนะลงมาค่อยๆประทานลงมาใช้เวลาในการประทาน23ปีนะซึ่งในแต่ละอายะห์ก็จะประทานลงมาที่เหมาะกับการนำมาสอนกับบรรดาซอฮาบะห์นะประทานลงมาทีละเรื่องทีละอายะทีละกฎเกณฑ์ทีละซูเราะห์ซึ่งในการประทานแบบนี้เนี่ยการประทานลงมาเป็นขั้นเป็นตอนทีละระดับเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ามันดีกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าแล้วก็คนที่เรียนรู้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะมีการประทานลงมาอย่างเป็นการเรียงลำดับเหมือนอย่างที่เราได้บอกไปนะว่าถ้าเป็นอายะมักกียะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาใจใส่กับเรื่องของการปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์แล้วจะเป็นอายะที่นะให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เพิ่มพูน إ ي م านส่วนถ้าเป็นอายะที่ประทานลงมาหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยพจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยก็จะเป็นอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงกฎเกณฑ์นะการปฏิบัติพอเริ่มมีการปฏิบัติอะไรเข้ามาแล้วซอฮาบะห์ก็รับการปฏิบัติไปทีละอย่างทีละ2อย่างทีละ3อย่างอะไรแล้วแต่การประทานลงมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างในก่อนอพยพก็มีการประทานนะหรือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดแล้วก็หลังอพยพไปได้2ปีอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้วางบทบัญญัติการจ่ายซะกาตเป็นวาญิบการถือศีลอดเป็นวาญิบในฮิจเราะห์ศักราชที่2พอเวลาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆนะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตค่อยๆประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพอในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9หรือปีที่10นะปีที่9เนี่ยท่านนบีได้ใช้ให้ท่านอูบักอศิดดีกได้นำบรรดาซอฮาบะห์ไปทำฮัจจ์นะบทบัญญัติวาญิบในการทำฮัจจ์นักวิชาการบางท่านจึงบอกว่าอยู่ในปีที่9แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ไปเพราะท่านนบีต้องอยู่ที่นครมะดีนะห์คอยรับต้อนรับคนที่หลั่งไหลเข้ามาเพราะปีที่8พิชิตนครมักกะห์ได้หมายความว่าอิสลามรุ่งเรืองและอิสลามมั่นคงแล้วท่านนบีก็ต้องอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วก็รอผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีที่10ท่านนบีก็ไปพาผู้คนมาทำฮัจญ์ได้กับตัวเองนักวิชาการบางท่านจึงบอกว่าการทำฮัจญ์เป็นวาญิบในปีที่ท่านนบีได้พากองกำลังได้พากองบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปทำฮัจญ์ก็คือปีฮิจเราะห์ศักราชที่10ลิยะกูนะลิลอะลาอับดิฮิประทานลงมาให้กับบ่าวของพระองค์ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ให้เราได้เห็นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษนึงนะว่าท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าลาตัตรูนีกะมาอัตรตินนะซาราอิบนมารยัมพวกเจ้าทั้งหลายอย่ายกฉันจนเกินเหตุเหมือนดังที่พวกนะซารอพวกคริสเตียนเนี่ยได้ยกอีซาบุตรของมารยัมจนเกินเหตุบางคนบอกอีซาเป็นบุตรของพระเจ้าอีซาเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอีซาเป็นต่างๆนานาที่ได้มีการยกจนเกินเหตุท่านนบีจึงได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่ายกฉันจนเกินเหตุอินนามาอานาอับดุนฉันเนี่ยเป็นเพียงบ่าวคนหนึ่งตรงนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งขึ้นมาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนามาอานาอับดุนฟะกูลูอับดุลลอฮ์วะรอซูลูพวกเจ้าทั้งหลายก็จงบอกกันไปว่าฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แล้วฉันก็เป็นรอซูลของอัลเลาะห์หมายความว่าด้วยกับมัรตะบะอัรริซาละด้วยกับระดับขั้นที่สูงในการรับริซาละในการเป็นรอซูลท่านนบีก็บอกให้บรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าฉันก็ยังคงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะ
ลิยากูนะลิลอาลามีนะนะซีรอเพื่อมาเป็นการเตือนให้กับสากลโลกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่นะรับหน้าที่สำหรับลิลอาลามีนสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงนะว่าอุติตุคัมซันลัมยุตะฮุนอะฮะดุนกอบลีฉันได้รับมาอยู่5สิ่งซึ่งไม่มีใครก่อนหน้าฉันจะได้รับเหมือนที่ฉันได้รับมาแล้วท่านนบีก็ได้กล่าว1ใน5สิ่งนั้นเนี่ยก็คือการนั้นนบียุบอะซุอิลากอมิฮิคอซะฮ์วะบุอิซตุอิลันนาซิอัมนบีท่านอื่นๆเนี่ยจะถูกส่งถูกแต่งตั้งมาให้ทำการดะวะห์กลุ่มชนของเขาโดยเฉพาะนบีฮูดถูกส่งมาให้กับกลุ่มชนอาดนบีซอและถูกส่งมาให้กลุ่มชนสมูดแล้วก็นบีนัวก็ส่งถูกส่งมาให้กับกลุ่มชนท่านนบีนัวแล้วก็นบีต่างๆถูกส่งมาให้กับกลุ่มชนของเขานบีมูซานบีอีซาถูกส่งให้กับพวกบันิอิสราเอลแต่ว่าท่านนบีได้บอกอินนามาบุอิซุอิลันนาซิอามะแต่ว่าฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเพื่อทำการดะวะห์มนุษย์ทั้งหมดเลยหมายความว่าอาลามีนครอบคลุมทั้งมนุษย์ทั้งจินหมายความว่าท่านนบีเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้รับที่นบีท่านอื่นๆไม่ได้รับเนี่ยก็คือท่านนบีต้องทำการดะวะหรือว่าริซาล่างท่านนบีเนี่ยเป็นริซาล่าที่เอามาเพื่อให้มนุษยชาติทั้งหมดเลยในการรับการดะวะอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้บอกว่าลิยากูนะลิลอาลามีนะนดีรอเพื่อจะเป็นการเตือนเตือนให้กับมนุษยชาติหมายความว่าอัลฟุรกอนเนี่ยอัลกุรอานที่มาแยกแยะเนี่ยเป็นสิ่งที่มาเตือนให้กับบรรดาประชาชาติทั้งหลายดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าลายะตีฮินบาตุลมินไบเนี่ยใดฮิวะลามินคัลฟิไม่มีความเท็จมาทั้งจะก่อนหน้ากุรอานหลังจากกุรอานตันซีลุมมินฮากีมมินฮามีดซึ่งเป็นสิ่งที่ประทานลงมาจากฮากีมอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงปรีชาญาณฮามีดผู้ทรงได้รับการสรรเสริญนะต่อมาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในอายะต่อมาว่าอัลลดีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎวะลัมยัตตะคิซวะลาดาวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกิวะคอละกะกุลละชัยอ์นฟะกัดดะระฮูตักดีรออัลลดีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎอัลลอฮฺตะอาลาผู้ซึ่งที่สำหรับพระองค์นั้นมีกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็แผ่นดินนะหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็แผ่นดินวะลัมยัตตะคิซวะลาดาและพระองค์ไม่มีบุตรนะพระองค์ไม่ได้ยึดเอาลูกไม่ได้มีลูกวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกแล้วก็ไม่มีใครที่มามีส่วนร่วมในการในอำนาจของพระองค์วะคอลากะกุลละชัยอ์นฟะกัดดะระฮูตักดีรอและพระองค์ได้สร้างทุกๆสิ่งแล้วก็ได้มีการกำหนดสิ่งต่างๆนั้นหมายความว่าให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺตะอาลาพระองค์นั้นไม่มีบุตรพระองค์บอกให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ยึดเอาใครเป็นบุตรเพราะฉะนั้นในการที่พวกชาวอาหรับที่บอกว่าบรรดามาลาอิกะฮ์เป็นลูกสาวของอัลลอฮฺเป็นการโกหกเป็นการที่กล่าวในสิ่งที่เขาไม่ได้มีความรู้ซึ่งการที่เขาจะกล่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในหลักการของเราเรียกว่าเตากีฟียะเรียกว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องหยุดอยู่ที่หลักฐานรอหลักฐานกล่าวมาว่าอย่างไรแล้วเราก็นำหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือว่าหะดีษนำมาบอกหรือว่าในอย่างที่พวกยะฮูดพวกยิวจะบอกว่าอูเซรอิบนุลลอฮ์อูเซรเนี่ยเป็นชื่อคนๆนึงเนี่ยเป็นบุตรของอัลเลาะห์หรือที่ดังที่นะซอรอได้ทำการบอกกันว่าอัลมะซีฮ์อิบนุลลอฮ์นะมะซีฮ์อีซาเนี่ยเป็นพระบุตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกให้เราได้รู้ในคัมภีร์เล่มสุดท้ายเนี่ยว่าลัมยัตตะคิซวะลาดาพระองค์ไม่มีบุตรวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกและพระองค์ก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรในเรื่องของการพระองค์ก็ไม่มีใครมามีส่วนร่วมในเรื่องของการปกครองในเรื่องของอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอละกะกุลละชัยอ์นฟะกัดดะเราะฮูตักดีรอทุกสิ่งเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่ทำการปกครองในทุกสิ่งและทุกสิ่งนั้นอยู่ใต้อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใต้การบริหารจัดการอยู่ใต้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะต่อมาวัตตะคูมินดูนิฮิอาลิฮะตัลลายัคลุกูนชัยอ์นวะฮุมยัคลุกูนวะลายัมลิกูนลิอันฟุซฮิมดัรรอวะลานัฟอะวะลายัมลิกูนเมาตันวะลาฮะยาตันวะลานุชูรอ
วัตตะคดูมินดูนิฮิอาลิฮะและพวกเขาทั้งหลายได้ยึดเอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าลายักลูกูนะชัยอาวะฮุมยุคลากูนพวกเขาทั้งหลายไม่ได้สร้างสิ่งใดหมายความว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ยึดเอาพวกเขาทั้งหลายได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาได้ยึดเอามาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรวะฮุมยุคลากูนแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกสร้างวะลายัมลิกูนะลิอัมฟุซิฮิมดอรรอวะลานัฟอาแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในการที่จะให้โทษตัวเองให้ประโยชน์ตัวเองวะลายัมลิกูนะเมาตาวะลาฮายาตาวะลานุชูรอและบรรดาสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทั้งหลายเอามายึดเป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการที่จะให้มีชีวิตให้ตายหรือว่าให้มีการฟื้นคืนชีพในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนที่พวกเขาทั้งหลายได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นอะไรมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการอิบาดะห์แน่นอนฮะพี่น้องพวกมุชริกีนไม่มีใครที่บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นผู้สร้างเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทุกคนยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างทุกคนยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้บริหารจัดการเป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวต่างๆทั้งหมดดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาอินซานละฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลูนัลลอฮถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิที่เป็นผู้สร้างแต่ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าในการที่พวกมุชริกีนเนี่ยไปยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นหมายความว่าเวลาที่เขาจะขอดุอาเขาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอดุอาต่อสิ่งถูกสร้างนั้นด้วย อย่างเช่นในการยึดติดกับหลุมฝังศพเขาขอดุอาต่อเหรอพอในบางช่วงเขาก็ไปขอดุอาต่อคนที่อยู่ในหลุมฝังศพนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าการยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นพระเจ้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อทำการดะวะห์ตรงนี้แหละหลายๆคนเข้าใจว่าการยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเนี่ยก็คือการบอกว่าสิ่งอื่นเป็นผู้สร้างเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะพี่น้องพวกมุชริกีนเนี่ยยอมรับทั้งหมดแล้วว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างแล้วกลุ่มคนที่ท่านนบีไปทำการดะวะห์เนี่ยเขาเข้าใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเช่นพวกนะซารอพวกยะฮูดก็รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างแต่ปัญหาก็คือการที่เขาไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการดะวะห์ของท่านนบีในประเด็นหลักเลยก็คือการดะวะห์การขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการที่พวกมุชริกีนไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีมาทำการดะวะห์ในสิ่งนี้และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกให้รู้ในอายะห์นี้เนี่ยว่าพวกสิ่งที่พวกเจ้าไปทำการขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ได้สร้างอะไรนะแล้วมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างด้วยแล้วไม่ได้ให้โทษไม่ได้ให้คุณอะไรใครนะแล้วก็ไม่สามารถให้ใครตายให้ใครเป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้การฟื้นคืนชีพได้ตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกให้เราได้รู้ถึงข้อผิดพลาดของพวกมุชริกีนที่ได้ผิดพลาดในเรื่องของการยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทำการอิบาดะห์เพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างที่พวกมุชริกีนได้ทำการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคืองานหลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการมาทำความเข้าใจให้คนได้เข้าใจในเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรให้ออกห่างจากปฏิเสธออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เหมือนในอายะห์ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลัมยะกุลละฮุชะรีกุนฟิลมุลกไม่มีใครมามีส่วนร่วมในเรื่องของบัลลังก์อำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอก็อย่าขอต่อสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเด็นนึงที่เราจะต้องเอาใจใส่ก็คือว่าการทำชิริกเนี่ยไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์แต่ชิริกคือการเอามาเคียงคู่ก็คือการที่เราละหมาดเพื่ออัลเลาะห์เชื่อสัตว์เพื่ออัลเลาะห์อิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ขอดุอาเพื่อขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วเราก็ทำการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความกลัวที่เราจะต้องกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเราก็ไปกลัวสิ่งเร้นลับไปกลัวสิ่งอื่นไปกลัวหลุมฝังศพไปกลัวผีสางนางไม้อะไรต่างๆนานาอันนี้แหละคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องออกห่างนะ
แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ถึงการปฏิบัติของพวกมุชริกีนของพวกกุฟฟาร์ที่เขาได้ปฏิเสธอัลเลาะห์ปฏิเสธการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يتيم يتيم تيوي